สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องจากชิรินโดกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้แกะกล่องมาแบบนานมากนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีสินค้าที่ผมสนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสินค้าเขาก็เยอะนะครับแต่ว่าสินค้าที่ผมสนใจอาจจะมีน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับความจริงแล้วออเดอร์เนี่ยผมสั่งมาจำนวนชิ้นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าออเดอร์มันถูกแบ่งแยกไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางตัวสินค้ามีในสต็อกนะครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีในสต็อกเนาะเขาก็อาจจะจัดส่งในส่วนที่มันมีมาก่อนนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์งานช่างงาน DIY ต่างๆนะครับที่ผมนิยมที่จะประมูลมานะครับตัวนี้จะเป็น F clamp นะครับตัวค่อนข้างใหญ่ทีเดียวสำหรับ F clamp ตัวนี้ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอก่อนหน้าคลิปเนี้ยนะครับซึ่ง F clamp ตัวเนี้ยตอนที่ผมสั่งมาตัวแรกนะผมก็ไม่กล้าสั่งมาเยอะเพราะไม่แน่ใจว่าคุณภาพของสินค้าเป็นยังไงนะครับแต่พอเห็นสินค้าตัวจริงแล้วก็เนี่ยครับจัดมาเพิ่มอีก3ตัวนะทั้ง3ตัวนี้ได้มาตัวละ56บาทนะครับ3ตัวนี้ก็ตกอยู่160กว่าบาทนะครับถ้ารวมอีกตัวนึงเป็น4ตัวก็เบ็ดเสร็จ200กว่าบาทสำหรับ F-Camp ตัวนี้เท่าที่ไปดูในเว็บที่เขาขายออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee เนาะราคาถ้าไซส์ขนาดเนี้ยตัวนึงเป็น200กว่าบาทเลยนะครับแต่ตัวเนี้ย4ตัวได้มา200กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มมากนะครับถ้าเทียบกับตัวสินค้าที่ได้มาแล้วเนาะดังนั้นท่านไหนสนใจก็ลองไปประมูลมาใช้กันได้นะครับมาดูสินค้าตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นซิลสกัดเนาะได้มา20บาทนะครับตัวนี้จะเป็นยางนะครับยืดหยุ่นเอาไว้ป้องกันมือเราเวลาเราตอกสกัดปูนพวกอิฐต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ดีสินค้าตัวนี้ผมไม่ผ่านเลยนะครับถือว่าโอเคยิ่งถ้าเทียบกับราคานี้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับซิลสกัดนะครับจะเป็นซิลปลายแหลมมาดูสินค้าชิ้นสุดท้ายนะครับในออเดอร์นี้นะนี่ครับเป็นประแจจับท่อนะครับท่อประปาหรือว่าท่อเหล็กกลมต่างๆนะครับชิ้นงานดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะตัวนี้ต้องบอกว่ามันแย่กว่าที่คาดไว้นะงานดูไม่ค่อยจะเรียบเนียนสักเท่าไหร่เลยปากก็เบี้ยวนะครับเมื่อกี้จะเห็นอยู่ว่าปากมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับการใช้งานผมว่ามันก็คงจะพอใช้ได้แหละแต่เห็นแล้วผมไม่ค่อยประทับใจชิ้นงานเท่าไหร่นะครับปากจะเบี้ยวๆดูไม่ค่อยจะลงล็อกลงตัวสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ได้มาอยู่78บาทนะครับเดี๋ยวดูราคาแป๊บนึงใช่ตัวนี้ได้มา78บาทครับถือว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับสินค้าตัวนี้ดังนั้นท่านไหนที่สนใจในการที่ประมูลหรือว่าซื้อหามาใช้ก็ลองดูคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับประแจจับท่อนะครับท่อประปาเนาะไม่ค่อยโอเคนะสำหรับสินค้าทั้ง3ตัวนะครับสองชนิดผมให้ผ่านเลยนะครับก็คือ F-Camp กับซิลสกัดนะครับส่วนอีกตัวที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็จะเป็นประแจจับปากท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับสำหรับเวฟแคมนี่โอเคผ่านนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ไอซิลสกัดนะครับปลายแหลมตัวนี้ก็ให้ผ่านนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยแหละผมว่านะไอตัวที่ไม่ให้ผ่านนะดูแย่กว่าที่คาดก็จะเป็นตัวนี้ครับปากเบี้ยวมาเลยนะครับเอามาฝากกันเอามาให้ชมกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวนั้นๆ นะครับจะได้ไปประกอบการตัดสินใจว่าหน้าประมูลมาใช้หรือเปล่านะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ